贴着门外 baby， 谁是为你的感送伞带领人民山林地半夜该打灯的没人敢破破坏撒体心靠给你的他心靠给你的他心够没压肩เจอกันเพราะว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งที่สนิทฮะแนะนำให้รู้จักกันความรู้สึกแรกคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะอึบเลยอ่ะตัวอ้วนแบบ ใหญ่กว่านี้อีก10กว่าโลอะไรเงี้ยแล้วก็พอคุยแล้วก็แบบเออถูกคอแบบว่าเขาขี้เล่นแล้วก็แบบคุยสนุกเหมือนเราเป็นคนที่แบบว่ากวนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออเขาก็เป็นเหมือนเราแล้วหลังจากวันนั้นก็แบบก็เจอกันมาตลอดไม่มีวันไหนที่บอกว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยคือเจอกันบ่อยมากเกือบแทบทุกวันอะไรเงี้ยจนแบบจนถึงตอนแต่งงานเลยความประทับใจแรกก็คือตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยครับเขาน่ารักเขาทำให้คนรอบๆข้างรู้สึกว่าแบบเออถ้าอยู่ข้างๆเขาอะคงมีความสุขดีเนอะอะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่แบบตลกอยู่ด้วยแล้วก็แบบเออมีความสุขแล้วพี่ก็แบบคือดูแลแบบดีมาตลอดเหมือนแบบรักเราแล้วก็แบบคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยก็คือรักหมดเลยอะไรเงี้ยคือโอ้รู้สึกโอ้โชคดีมากที่มีพี่วีแบบคอยดูแลอะไรเงี้ยก็รู้ว่าแบบเออโอ้ยังเด็กอยู่แล้วก็แบบก็จะทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็แบบก็จะพยายามดูแลเขาไม่ใช่ปล่อยให้แบบเขาดูแลเราคนเดียวพี่วีอะรักโอ้มาก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 แบบรักสุดหัวใจรักหมดหัวใจเลยอะก็จะดูแลโอ้อย่างดีแบบเนี้ยตลอดไป